much time do I have? 14 hours, maybe 15. Somebody knows. Hey, let go of me! หนังตะลุงรีวิวอยากจะมารีวิวมาเรคคอมเมนต์เลยครับนั่นก็คือเรื่องที่ชื่อว่าเคสปกติแล้วจะต้องมีคนตั้งชื่อภาษาไทยใช่ไหมแต่ไม่นึกว่าเรื่องนี้จะมาตั้งชื่อให้เป็นทับศัพท์ไปเป็นชื่อของตัวละครไปเลยนั่นก็คือเรื่องที่ชื่อว่าเคสครับเคสเนี่ยเป็นชื่อตัวละครตัวหนึ่งที่อยู่ในเรื่องนี้นี่แหละเป็นภาพยนตร์แอคชั่นนะฮะแอคชั่นทริลเลอร์ฉากแอคชั่นเนี่ยผมบอกเลยฉากแอคชั่นเนี่ยกินขาดมากๆเลยนะฮะให้เราได้เห็นฉากแอคชั่นที่รู้เลยว่าดิบเถื่อนโหดมันหาด้วยนะฮะให้รวมอยู่ในเรื่องนี้เรื่องเดียวครับเคสครับเป็นผลงานการกำกับของตัวคุณเซดริกนิโคลัสโทยันครับที่เคยมีผลงานการกำกับภาพยนตร์ใหญ่ๆมาแล้วอย่าง The Huntsman Winter War นั่นเองครับในปี2016นะฮะแล้วก็มีการเดินตามภาพยนตร์ที่เป็นแอคชั่นชื่อดังหลายๆเรื่องนะฮะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะฮะโดยในภาพยนตร์เรื่องเคสครับได้นักแสดงที่ชื่อว่าแมรี่อลิซาเบธวินสเตดนะฮะมารับบทเป็นเคสครับนักฆ่าสาวนะที่ถูกเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กเลยให้มาเป็นนักฆ่าครับแล้วก็โดนวางยาพิษเข้าไปครับว่าจะเสียชีวิตในระยะเวลาอีกเพียงแค่24ชั่วโมงนี้เองครับโดยคนที่มาฝึกตัวของเคสเนี่ยไม่ใช่ใครอื่นเลยก็คือตัวของคุณวูดดี้แฮร์ริสันครับรับบทเป็นวอริกครับวูดดี้แฮร์ริสันช่วงนี้เนี่ยเล่นมาเยอะมากเลยนะต่อจากเคสเนี่ยก็จะเป็นเวนอมครับเลดแดบีแคนเนตนะฮะเล่นเป็นตัวร้ายอย่างคีตัสคาสดีนะฮะช่วงหลังๆมาเนี่ยตัวของวูดดี้แฮร์ริสันก็เล่นเป็นตัวร้ายเยอะเหมือนกันนะก่อนหน้านี้ถ้าเป็นผลงานที่น่าจะสร้างชื่อให้แกเลยนะที่น่าจะรู้จักกันเลยน่าจะเป็นซอมบี้แลนด์ไหมซอมบี้แลนด์มีซอมบี้แลนด์มีเดอะฮังเกอร์เกมครับมีนอร์ยูซีมีครับที่เล่นในเรื่องเหล่านี้ด้วยเหมือนกันนะฮะนอกจากนั้นก็มีหลายๆเรื่องครับไม่ว่าจะเป็น2012นะฮะเล่นเป็นทั้งพระเอกด้วยพระเอกก็ได้เล่นเป็นตัวร้ายก็ได้ฝ่ายดีก็ได้ฝ่ายร้ายก็ได้นะฮะแล้วก็เป็นหนึ่งในนักแสดงที่เป็นนักล่ารางวัลด้วยเหมือนกันนะฮะผลงานการแสดงเยอะมากๆมาเล่นในเรื่องนี้เป็นไม่บอกดีกว่าว่าเป็นตัวดีหรือตัวร้ายนะฮะให้ไปดูเอาเองเป็นอีกหนึ่งนักแสดงนะที่ผมชอบมากๆเลย2คนนะฮะนักแสดงต่างชาติเนี่ย2คนที่ผมดูแล้วถ้าเป็นต้นเรื่องเนี่ยเราจะดูไม่รู้เลยว่าเขาเป็นตัวดีหรือตัวร้ายนะฮะมีคุณวูดดี้แฮร์ริสันนี่แหละแล้วก็อีกคนนึงจะเป็นมาร์คสตองนะฮะที่เล่นใน Kingsman น่ะเล่นเป็นเมอร์ลินใน Kingsman 2คนเนี่ยครับหัวล้น2คนนี่แหละฮะที่ดูแล้วน่าจะเป็นนักแสดงที่เก่งคนนึงนะแล้วก็ให้เราได้เห็นว่าตกลงเขาเป็นตัวดีหรือตัวร้ายกันแน่เราดูไม่ออกเลยตั้งแต่ช่วงแรกๆนะฮะไอ้ความหัวล้นๆของเขานี่แหละฮะ ในเรื่องนี้นะฮะมีนักแสดงญี่ปุ่นมาด้วยครับเพราะว่าโดยพื้นเพโดยพื้นฐานของเรื่องครับจะตั้งอยู่บนประเทศญี่ปุ่นครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักฆ่าคนนึงนะฮะที่ตามล่าล้างแค้นคนที่วางยาพิษกับตัวเธอนั่นเองทีนี้ครับคนที่วางยาพิษกับตัวเธอเนี่ยเธอก็ต้องตามล่าไปถึงหัวหน้าแก๊งครับเพราะว่าเธอแบบว่าเหลือเวลาเพียงแค่24ชั่วโมงเท่านั้นเนาะ24ชั่วโมงนี้ครับเธอจะใช้ทุกวินาทีในการตามล่าล้างแค้นเท่านั้นนะฮะคนที่เล่นเป็นตัวร้ายคนที่เล่นเป็นหัวหน้าแก๊งยากุซ่าเลยก็คือตัวของคุณจุนคุนิมูระครับจุนคุนิมูระเนี่ยให้เรานึกถึงซีรีส์เรื่อง The Naked Director ที่เล่นเป็นยากุซ่าคนนั้นแหละไอ้คนที่นั่งรถเข็นไอ้คนนั้นแหละคนเดียวกันเลยครับอย่าตายยากุซ่าแก่ๆคนนี้ฮะมาเล่นเป็นหัวหน้าแก๊งยากุซ่าในเรื่องเคสด้วยเหมือนกันนะฮะโดนตามล่าจากเคสครับเคสก็ด้วยความที่โดนวางยาพิษครับก็เลยตามล่าล้างแค้นครับเพื่อที่จะจัดการสังหารคนที่วางยาพิษกับเธอนะฮะโดยตัวเธอก็ไปจับหลานสาวของยากุซ่ามาเป็นตัวประกันนะฮะตัวของหลานสาวของยากุซ่าพอจับมาเป็นตัวประกันแล้วตอนแรกก็ไม่ชอบขี้หน้ากันครับแต่ว่ามีเรื่องมีราวทำให้ตัวของเคสเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกับตัวประกันซะได้นะฮะแล้วก็การตามล่าล้างแค้นของเธอเนี่ยก็ดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะฮะในระยะเวลาที่ตัวละครเอกของเรามีชีวิตอยู่เนี่ยคือ24ชั่วโมงทำให้ผมนึกถึงภาพยนตร์เรื่องหนึ่งชื่อเรื่องว่าแคร้งที่
ตัวของคุณเจสันสเตทแฮมเล่นใช่ไหมครับก่อนหน้านี้มันมีเรื่องชื่อว่าแข็งครับคนคลั่งฆ่าคนโคม่าวิ่งคลั่งฆ่าชื่อภาษาไทยชื่อนี้เลยถ้าผมจำไม่ผิดนะตัวของเจสันสเตทแฮมเล่นเป็นคนโคม่าครับเขาโดนฉีดยาตัวหนึ่งให้ใช่ไหมครับแล้วก็ตัวของเจสันสเตทแฮมเนี่ยจะต้องทำให้หัวใจตัวเองเนี่ยเต้นอยู่ตลอดเวลาเต้นเหมือนคนที่เข้าขั้นโคม่านั่นเองครับพอเป็นแบบนั้นนะถ้าเขาหัวใจเขาไม่ได้ถึงขั้นโคม่าหรือหัวใจไม่เต้นเนี่ยจะทำให้ตัวของเขาเนี่ยตายได้นั่นเองตัวของแคร้งครับจึงมีการสูบฉีดหัวใจตัวเองตลอดเวลาแล้วก็มีการตามล่าล้างแค้นด้วยนะฮะในแคร้งเนี่ยออกมา2ภาคด้วยกันภาคแรกชื่อว่าแคร้งอีกภาคหนึ่งชื่อว่าโวนะฮะคนโคม่าไฟแรงสูงอะไรสักอย่างนี่แหละผมจำไม่ได้นะฮะตั้งแต่ปี2006ละเรื่องเนี้ยสนุกมากๆเลยเพราะว่าให้เราได้เห็นฉากแอคชั่นแบบบู๊ปะชะดะเดือดตลอดทั้งเรื่องเลยแทบไม่มีความดราม่าอะไรมาให้เราเห็นเลยตั้งแต่ฉากแรกที่เราได้เห็นนะคือบู๊กันตั้งแต่แรกเลยเหมือนกันกับเรื่องนี้เลยครับฉากดราม่าแทบจะไม่มีให้เราได้เห็นในเรื่องนี้เลยเหมือนกันตัวของเคนเนี่ยก็เลยต้องมีการตามล่าล้างแค้นกับผู้ที่เป็นอริทุกคนครับแล้วก็ไปค้นพบความจริงครับว่าเหตุผลที่ตัวเองโดนวางยาพิษเนี่ยคืออะไรการที่เธอเนี่ยเป็นนักฆ่าเนี่ยเธอทำไมเธอถึงขึ้นมาเป็นนักฆ่าได้นั่นเองผมว่าเรื่องนี้เนี่ยมีความเป็นจอห์นวิกอยู่ในตัวด้วยเหมือนกันนะเรื่องนี้มีความเป็นจอห์นวิกอยู่ในเรื่องด้วยเหมือนกันผมว่าภาพยนตร์แอคชั่นไอ้พวกฉากแอคชั่นที่ดุเดือดแบบเนี้ยน่าจะมีอิทธิพลมาจากจอห์นวิกซะส่วนใหญ่เลยนะฮะโดยเฉพาะฉากแอคชั่นการยิงปืนเนี่ยเหมือนกันเลยการยิงปืนรูปแบบการยิงปืนรูปแบบการบู๊โดยใช้อาวุธเนี่ยฮะลักษณะคล้ายๆกับจอห์นวิกที่เราชอบเราดูกันมาทั้งนั้นเลยนะฮะเรียกว่าเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ถ้าใครที่คิดจะหาภาพยนตร์แอคชั่นดูสักเรื่องหนึ่งนะฮะที่แบบว่าเอามันเลยมันไม่ต้องสนใจเนื้อเรื่องอะไรมากมายดูแล้วเพื่อความสะใจล้วนๆเรื่องนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับมีฉากแอคชั่นให้เราได้เห็นมากมายโดยเฉพาะลักษณะการแต่งตัวของนางเอกเนี่ยดูเป็นคนที่แบบชิลมากนะฮะชิลมากแบบกำลังจะตายแล้วจะแต่งตัวอะไรก็ได้นะฮะใส่เสื้อกล้ามนะฮะเสื้อกล้ามก็มีลายตัวการ์ตูนหน้ายิ้มอยู่นะฮะแล้วก็ใส่แว่นซูบุรีโคตรเท่เลยสำหรับตัวละครตัวนี้ฮะแต่ว่าฉากแอคชั่นนี่คือแบบว่าฉากแอคชั่นเนี่ยมันเลือดสาดจริงๆนะเลือดสาดแบบว่าให้เราเห็นเลยอะว่าการที่ใน Netflix เนี่ยพอทำมาไม่มีเลทภาพยนตร์มาเป็นตัวกำกับสำหรับคนดูแล้วอ่ะมันให้เราได้เห็นฉากแอคชั่นบู๊เลือดสาดที่เกินกว่าในโรงภาพยนตร์จะทำให้เราได้เห็นได้นะฮะฉากการแทงดาบมีฉากหนึ่งมันแทงดาบซามูไรเนี่ยจากคอแล้วมันจะทะลุหัวแล้วมันทะลุออกทางจมูกเนี้ยแล้วมันก็ดึงกลับออกมาโอ้โหดูแล้วแบบมันเป็นการสังหารกันที่ดูแล้วแบบว่าสะใจมากๆเรื่องนึงเลยเหมือนกันนะอย่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้อย่าว่าซาดิสเลยนะฮะแต่บอกตรงๆว่าเรื่องนี้ดูแล้วสนุกจริงๆอยากจะมาแนะนำอยากจะมาเล็กคอมเมนต์ให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะตัวของนักแสดงอย่างแมรี่อลิซาเบธวินสเตดเนี่ยมีผลงานการแสดงมาเยอะพอสมควรเลยนะที่เป็นการแจ้งเกิดของเธอเลยก็คือภาพยนตร์เรื่อง Final Destination ภาค3ครับเล่นเป็นเวนดี้ตัวของนางเอกของเรื่องนั้นแหละแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยมีเล่น Sky High นะฮะเป็นภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ที่เป็นโรงเรียนสอนซูเปอร์ฮีโร่เป็นหนังคล้ายๆหนังทุนต่ำนิดนึงแต่ว่าความสนุกเนี่ยถ้าเด็กๆดูนะสมัยนั้นเป็นวัยรุ่นดูก็สนุกเหมือนกันนะฮะสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Sky High นะฮะแล้วก็ผลงานที่น่าจะเป็นผลงานแจ้งเกิดแล้วก็ให้เราได้เห็นผลงานการแสดงของเธอเลยน่าจะเป็นสกอตต์พิลกริมครับ VS The World ที่เล่นเป็นตัวนางเอกด้วยนะฮะรามอน่านั่นเองฮะแล้วก็มีอับราฮัมลินคอนแวมไพร์ฮันเตอร์เล่นเป็นแมรี่ทอดลินคอนด้วยเป็นภรรยาของอับราฮัมลินคอนนะฮะแล้วก็ถ้าจะให้รู้จักกันเร็วๆนี้น่าจะเป็น Bird of Prey ครับ Bird of Prey เล่นเป็น Huntress นะฮะชื่อเต็มๆชื่อตัวละครชื่อว่าเฮเลน่าเบอร์ติเนลลี่ครับเป็นเดอะฮันเทรสนะฮะเล่นร่วมกับตัวของคุณมาร์โกร็อบบี้มีเจมินายแมนด้วยนะอันนี้ยังไม่ได้ดูเหมือนกันนะฮะว่าเล่นเป็นอะไรต่อจากนี้ยังไม่ได้เห็นผลงานการแสดงของเธอว่าจะมีเรื่องอะไรต่อนะฮะแต่ว่าเป็นการเปิดเผยเหมือนกันนะฮะว่าตัวของเคสเนี่ย
เหมือนจะได้รับอิทธิพลมาจากตัวละครก่อนหน้านี้ของเธอนั่นก็คือตัวของ The Huntress นะฮะที่เป็นนักล่าผู้หญิงในภาพยนตร์เรื่อง Bird of Prey นั่นแหละแล้วก็ตัวเคสเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับตัวละครนั้นๆพอสมควรเลยนะฮะนอกจากนั้นก็มีนิติก้าไหมมีนิติก้าที่คล้ายๆกันแล้วก็มี Atomic Blonde ด้วยนะฮะที่คล้ายๆกันให้เราได้เห็นฉากบูแอคชั่นของตัวละครผู้หญิงครับที่มาบูแบบจอห์นวิกเลยเหลือเวลาเพียงแค่24ชั่วโมงครับถ้าคุณเหลือเวลาเพียงแค่24ชั่วโมงเนี่ยคุณอยากจะใช้มันเพื่อล้างแค้นหรือจะอยู่เพื่อความสงบกันแน่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel